คุณกฤตครับพูดถึงยาหม่องเนี่ยชื่อก็บอกยาหม่องนะที่พม่านี่น่าจะมีหลายแบรนด์เลยใช่ไหมครับโอ้เป็นร้อยๆเลยครับอาจารย์แล้วก็เราก็เลือกที่ใช้อยู่ประจำนะครับตอนที่ผมอยู่พม่านี่ก็ซื้อมาใช้ประจำก็เลยทราบว่าเอออันนี้หอมดีแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็คุณภาพดีทีเดียวนะครับก็คนที่เขียนคำถามมาเนี่ยถามมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเองเราจะได้หาคำตอบมามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาคำถามที่เป็นธรรมดาก็ได้ยังไงก็ได้นะฮะเป็นคำถามที่ทั้งในเชิงของวัฒนธรรมก็ได้หรือว่าการเป็นอยู่ของคนเมียนมาก็ได้ถามมาเถอะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะครับก็คำถามคุณกฤตตอบได้นะเกี่ยวกับเมียนมานะต้องเกี่ยวกับเมียนมานะคะจะต้องเกี่ยวกับเมียนมานะครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นคำถามจากคุณสมชายบุญหมอนะครับจากรามคำแหง19ที่ถามเข้ามานะครับใกล้บ้านผมเลยผมอยู่ข้างรามคำแหง21เดินไปให้ของเอาเดินไปให้ได้เลยนะครับครับก็ก็มียังมีคำถามอีกหลากหลายคำถามนะที่ท่านผู้ชมผู้ฟังถามเข้ามาก็มีอยู่คนหนึ่งซึ่งชื่อคุณประชานะครับจากคลองเตยสุขุมวิท50คลองเตยนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าไปลงทุนในเมียนมาแล้วถูกตั้งแต่หลังจากรัฐประหารมาเนี่ยก็ท่านก็หนีกลับมาแล้วปรากฏว่าบริษัทก็ถูกลูกน้องนี่ปฏิวัติไปเรียบร้อย ยึดของไปทั้งหมดแล้วก็จะทำยังไงได้อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยววันนี้จะโทรไปหานะครับคุณประชาช่วยกรุณาเตรียมเอกสารแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆที่คิดว่าบ่งบอกถุงชี้ว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนั้นนะครับเอาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวผมจะถามและจะบอกช่องทางให้ว่าจะต้องไปทำยังไงค่ะครับก็เดี๋ยวจะช่วยๆกันนะครับใครมีปัญหาก็ส่งเข้ามาถามได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคำถามของคุณสมชายที่ถามเข้ามาเนี่ยก็หนึ่งในคำถามนั้นก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ก็ถามมาสองคำถามก็คือเรื่องของวงการบันเทิงของเมียนมาเนี่ย มีไหมเช่นเพลงหรือการแสดงต่างๆนะครับมีครับก็เหมือนที่อื่นๆในโลกทุกที่นะครับก็มีนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ทันสมัยนะครับไม่เหมือนเก่านะครับในช่วงของการปิดประเทศครั้งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพลงเมียนมาก็จะเอาเพลงไทยบ้างเพลงจีนบ้างเพลงสากลบ้างเอาไปแปลงเป็นภาษาเมียนมาแล้วก็มาร้องกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลังจากที่เปิดประเทศช่วงปี2010เป็นต้นมาเนี่ยนักร้องต่างๆเนี่ยก็ตัวใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีการแต่งเพลงที่ทันสมัยนะมีถึงป๊อปมีถึงเรกเก้นะฮะมีถึงโอ้เราคาดไม่ถึงนะฮะว่าเขามีหมดทุกอย่างนะแล้วก็ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบแล้วเริ่มที่จะเพลงลอกเลียนแบบก็เริ่มที่จะหายไปก็เหมือนไทยนั่นแหละครับนะครับก็ไทยก็เรื่องเพลงลอกเลียนแบบในยุคแรกๆจำได้ไหมครับคุณดอนสอนระเบียบนะยุคนั้นนี่ก็เป็นใครนะคะคุณเกตใครนะคะดอนสอนระเบียบคุณทราบไม่ทันคุณทราบเกิดไม่ทันดอนสอนระเบียบก็เอาเพลงอะไรก้าวละนึ่งตาอะไรกันนั่นนะมาร้องก็เป็นเพลงสากลออกมาตัดแต่งนะก็เหมือนไทยนะครับในอดีตนะครับไทยเราก็ไม่มีแล้วนะครับเมียนมาก็เริ่มที่จะไม่มีแล้วแต่ปฏิวัติยุคไหนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนั่นคือเรื่องของวงการเพลงแล้วก็มีการแสดงมีอะไรต่างๆนะออกไนซ์ที่เก่งๆจากเมืองไทยก็ไปนะครับก็มีหลายรายนะก็ไปช่วยกันทำเอาเรามาคุยกันถึงเรื่องเนื้อหาของเราวันนี้ก็คือการที่เกตตาท่านคุณสมชายได้ถามเข้ามาก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเมียนมาที่มุมมองของคนเมียนมามองคนไทยยังไงก่อนที่จะไปที่เรื่องของนักท่องเที่ยวไทยนะครับเอาเป็นว่าเมียนมาเนี่ยการท่องเที่ยวของเขาก็เริ่มต้นนะครับในช่วงของต้องบอกว่าในช่วงของปี2010เป็นต้นมาเนี่ยก็คนก็แห่แหนกันเข้าไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมอย่างเช่นวัดวาอารามเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็ยังมีหลากหลายแห่งนะครับที่เป็นเชิงธรรมชาติอย่างเช่นทั้งชายหาดก็ดีภูเขาก็ดีนะในถ้ำก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งทะเลสาบอินเลย์นะครับที่เป็นเชิงธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ว่าก็ยังแฝงวัฒนธรรมอยู่ก็คือในอินเลย์เองก็มีวัดพระบัวเข็มนะครับตรงนั้นก็เ
เป็นที่ท่องเที่ยวของคนไทยเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรียกว่าผู้กามน้อยนะครับตรงนั้นก็มีเจดีย์อยู่หลากหลายก็มีคนเข้าไปเยอะนะครับทีนี้นอกจากนี้เนี่ยคนเมียนมาเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเตรียมที่ทรัพยากรมนุษย์ที่เตรียมพร้อมที่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนเมียนมาเนี่ยได้เปรียบคนไทยตรงที่ว่าคนไทยเราเนี่ยนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศปุ๊บเนี่ยพูดภาษาอังกฤษก็เราต้องมาฝึกหัดกันใหม่ใช่ไหมก็กว่าจะได้นักท่องเที่ยวที่นั่นก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็กว่าจะได้ทรัพยากรธรรมชาติมาเซิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวตรงนั้นก็ต้องมีการฝึกฝนนานพอสมควรแต่ในเมียนมาเองเนี่ยนักท่องเที่ยวสำคัญที่ไปท่องเที่ยวเมียนมาก็คือจากประเทศไทยกับประเทศจีนนี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเมียนมาโดยพื้นฐานเนี่ย 25% เนี่ยพูดภาษาไทยได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนไทยใหญ่แล้วก็ฟังดูหนังฟังเพลงไทยนะครับแล้วก็ละครรู้จักแม้กระทั่งใบเฟิร์นนะครับเขาบอกว่าเขาอยากเจอใบเฟิร์นนี่ผมก็ยังงงเลยใบเฟิร์นเป็นใครเพราะผมแก่เกินไปนั่นแหละครับก็คือคนเมียนมาเองเนี่ยทรัพยากรมนุษย์หรือว่าบุคลากรต่างๆเนี่ยเขาพร้อมนะครับในการที่จะเซิร์ฟให้กับคนไทยอยู่แล้วแล้วแม้กระทั่งคนจีนเองก็ตามนะครับเพราะว่าคนเมียนมาที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนยูนนานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยูนนานพูดภาษาจีนกลางนะฮะก็คล้ายกับภาษายูนนานซึ่งก็ต้องมาเพี้ยนแตกต่างกันเยอะแต่ก็มันฟังกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคนไทยใหญ่พูดภาษาไทยใหญ่แล้วก็มาพูดภาษาไทยก็เพี้ยนก็ยังแตกต่างก็แต่ก็ฟังกันรู้เรื่องนะ 90% รู้เรื่องแต่ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เปรียบประเทศไทยตรงช่วงตรงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนทางส่วนของพนักงานบริการต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่างกุ้งก็ดีหรือว่าในฝั่งของลัดฉานอย่างเช่นทะเลสาบอินเลก็ดีเนี่ยไกด์นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไกด์เนี่ยไกด์พูดภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคล่องเลยฮะแล้วก็พูดแบบราชาศัพท์ก็ได้นะผมรู้จักไกด์คนหนึ่งชื่อลุงแก้วเนี่ยโอ้ลุงแก้วนี่แกพูดราชาศัพท์นี่เป็นไฟเลยฮะผมบอกโอ้ลุงแก้วไปเรียนภาษาไทยมาจากไหนเนี่ยแกก็บอกว่าเรียนมาจากมหาลัยนะครับก็ถือว่ามหาลัยของทางเมียนมาเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับภาษาไทยพอสมควรทีเดียวฟังแล้วอยากไปเลยนะฮะแต่ว่าเวลาหมดแล้วครับเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะมาเล่าเรื่องให้เราฟังจนเพลินเลยนะคะยังมีเรื่องราวการท่องเที่ยวอีกมากมายที่จริงๆคุณผู้ฟังน่าจะอยากติดตามกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีพาร์ท2ที่คุณกฤตต้องเล่าให้ฟังนะคะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ